สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมาตัดอ้อยนะครับมาตัดอ้อยมีหลายพันธุ์อยู่ครับมีไอเป็นอ้อยพันธุ์นะครับก็มีของพี่คนนี้เขาเอาพี่คนนี้จะเอาแดงยักษ์นะครับเอาหยวนเจียงก็สีสำโรงผมก็เลยแถมมานี่ให้ไอแดงปริชาตินะครับแดงปริชาติไปอีกลำหนึ่งหยวนเจียงแบบเป็นท่อนหมดแล้วเนี่ยแบบเป็นต้นกล้าก็หมดเลยมันโตไม่ทันนะผมมีแค่สองกอเนี่ยผมมีแค่สองกอเองไม่ได้ปลูกไว้นะไม่ได้ปลูกไว้เยอะปลูกไว้พอเป็นพันนิดหน่อยก็เลยหมดแล้วก็รอแถวอีกสัก2 เดือนก็มันก็ขึ้นลำมาใหม่แล้วก็พอได้ตัดเป็นท่อนพันธุ์อีกอ้อยแดงยักษ์ก็ท่อนใหญ่หมดแล้วนะครับเหลือแต่ท่อนเล็กท่อนใหญ่หมดแล้วเหลือแต่ลำเล็กๆเป็นต้นเล็กๆยังไม่โตแต่แกบอกจะเอาก็เลยตัดให้แกก็เลยคิดราคาครึ่งหนึ่งจากปกติท่อนละ10 บาทก็คิดเหลือท่อนละ5 บาทแล้วกันเพราะมันลำไม่ใหญ่ปกติมันจะลำใหญ่ลำใหญ่มากก็เลยเอาท่อนละ5 บาทแล้วกันอันนี้ของคนพี่คนนี้คนแรกแล้วก็อันนี้ของพี่คนหนึ่งก็สั่งอ้อยไอ้สายน้ำผึ้งนะครับอ้อยสายน้ำผึ้งแดนใต้นะครับก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วมาอย่างเดียวสายน้ำผึ้งอย่างเดียวคนนี้ก็เอาพี่เนี่ยนี่เอาดำไต้หวันนะครับดำไต้หวันเนี่ยผมโตสุดได้แค่นี้แหละแล้วก็มันก็จะหมดแล้วมันก็จะเหลือที่เป็นหน่อกำลังย่างป่องขึ้นมาอยู่3 กอนะแต่ว่าน่าจะอีกเดือนครึ่งถึง2 เดือนน่ะก็จะได้แบบนี้แหละก็จะได้เป็นพันน่าจะเอาตีเป็น2 เดือนแล้วกันถ้าเป็น2 เดือนก็น่าจะได้แบบนี้ก็มีหลายลำอยู่ที่โตแล้วประมาณอีก2 เดือนที่จะตัดเป็นท่อนพันได้แบบนี้ก็อีก3 กอนะมี3 กออันนี้มันแตกกิ่งไงน้ำมันท่วมแล้วมันแตกแขนงเพราะมันท่วมเนี่ยน้ำมันท่วมถึงเนี้ยมันเป็นร่องอะก็เลยมันพยายามแตกตัวแตกหน่อออกมาก็เป็นกิ่งด้านข้างก็พอดีอะไปปลูกติดง่ายเลยนี่ไม่ต้องรอลุ้นไว้มันจะงอกไหม มันงอกกิ่งมาแล้วมีรากพร้อมก็ติดเลยแล้วก็ไหนที่เป็นข้อตานิดหน่อยก็แถมให้แกไปส่วนแถมนี้พี่อีกแถมนี้ปีกไอ้สีสำโรงนะครับสีสำโรงเออนี่ผมบอกยังสีสำโรงก็เออบอกแล้วนี่ว่าเอาไปเดี๋ยวนี่แถมนะครับสีสำโรงไปก็แดงปาริชาตินะครับอ้อยแดงปาริชาติหรืออ้อยมริชาตินั่นเองนะครับมันมีแดงปาริชาติแดงปาริชาติเนี่ยมีทั้งแดงก็มีทั้งดำนะครับเป็นอ้อยควันกรอบหอมหอมหอมมากนะหอมมากหอมจนผมกินแล้วมันหอมจนเลี่ยนมันหอมเลี่ยนแต่มันก็อร่อยฮะอร่อยแล้วแต่คนชอบแล้วกันก็หอมเนี่ยมันหอมมันเป็นรสชาติแบบต่างกันไปอ่ะนะอ้อยอ้อยควันสายน้ำผึ้งก็อร่อยนะครับเนี่ยผมกินผมก็ตัดกินไม่แก่ผมก็ตัดกินเหมือนกินไอ้น้ำน้ำหวานแฟนต้ามันกินประมาณนั้นแหละสายน้ำผึ้งอ่ะต่างกันจากตัวนี้จะหวานเข้าไปอีกแล้วก็มีรสชาติที่ไอ้หวานเลี่ยนอ่ะมันสำหรับตัวผมนะว่าปริชามันหวานเลี่ยนอันนี้ก็หวานหวานน้ำหวานเฟนต้าเม็ดก็ไม่เลี่ยนมากนะตัวนี้แต่ถ้าอร่อยสำหรับผมก็ตัวนี้เลยนี่อ้อยแดงยักษ์เนี่ยอันนี้พอดีอันสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้ชอบกินอันนี้ผมชอบกินตัวนี้นี่ก็อันแถมไม่พีกระปายก็ตะไคร้นะตะไคร้หอมนะแถมไปปลูก3 ต้นแถมไปอันนี้ก็ขุดมาเหมือนกันตะไคร้เดี๋ยวก็จะแถมอีกฮะใครสั่งอะไรมันก็จะติดไปให้หมดแหละแล้วก็เดี๋ยวกลับไปตัดอ้อยไอ้เบลิคูด้านะมีเบลิคูด้าอีก2 คนอีก2 ชุดนะครับก็ประมาณ2 ลำเนี่ยประมาณ2 ลำอันนี้วันนั้นไปไอ้วันเสาร์ผมไปส่ง
เครื่องคั้นน้ำอ้อยนะครับที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเนี่ยก็เป็นสวนฝรั่งครับเป็นสวนฝรั่งกิมจูอะไรอ่ะมีกิมจูมีหงเป่าซือมีสวยมีสวยมีมีแต่พันธุ์มีแต่พันธุ์ไต้หวันนะก็ไม่ใช่พันธุ์จีนเป็นพันธุ์ของไต้หวันครับว่างั้นนะครับก็ตัวนี้อร่อยเขาบอกว่าอร่อยเป็นไส้แดงแต่ในไทยก็เห็นมีปลูกกันเยอะแล้วหรอมั้งแต่ว่ามันต้นกล้ามันแพงแกว่าถ้าเพราะเป็นไอ้ถ้าทาบกิ่งอ่ะเป็นกากมะพร้าวอ่ะออกรากอ่ะเป็นกิ่ง60 บาทมั้งขาย60 บาทแต่เนี่ยมันเพาะมาเป็นต้นกล้าพร้อมปลูกก็น่าจะซัดไปอีกสักเลย5-6 เท่ามั้ง5-6 เท่าของราคากิ่งทาบก็น่าประมาณละมั้งเลยขอกันมากันหนึ่งขอมาต้นหนึ่งเดี๋ยวจะเอาอ้อยเมียลกไม้เสานะอ้อยคันน้ำเวียดนามไปแลกต้นกล้าหนึ่งเดี๋ยวเพาะก่อนก็รอบแรกนี่ได้ยังไม่โตมากครับเริ่มถึงเอวแล้วถึงเอวยอดถึงเอวแล้วก็เดี๋ยวรออีกสักหน่อยส่วนล็อต2นี่ก็เพาะไว้อีก20ต้นกล้าล็อตแรกอีกสัก2เดือนไม่ถึงล็อตแรกนี่อ้อยคะน้ำเวียดนามอีกสัก3เดือนน่าจะได้มันชะงักไปช่วงหนึ่งเพราะว่ามาลงแล้วน้ำมันท่วมมันฝนตกดีชะงักถ้าโดนน้ำแช่อ้อยจะชะงักไปช่วงหนึ่งนะไปพักหนึ่งเลยแหละพักใหญ่ๆเลยแล้วก็จะกลับมาฟื้นอ้อยจะไม่ตายนะมันจะเอาตัวรอดเก่งอยู่อ้อยคันน้ำเวียดนามรออีกสัก3เดือนแล้วกันนะครับตีกลมๆอีกสัก3เดือนก็จะมี5กอที่จะแบ่งขายได้นะครับที่จะแบ่งขายได้แต่ก็ไม่มากเพราะว่าผมอยากเอาไปทำพันธุ์เป็นหลักมันโอเคครับรสชาติมันโอเคแล้วล่าสุดเนี่ยที่ล่าสุดอ่ะก็คือพี่น้องมฤดีนะที่ขายพันธุ์อ้อยคะน้ำเวียดนามตัวเนี้ยนะครับก็ส่งไอ้ท่อนพันธุ์สำหรับไม่ใช่ท่อนพันธุ์ท่อนแก่เลยท่อนแก่ที่มันคั้นน้ำได้อ่ะมาให้ผมท่อนหนึ่งเอามาคั้นกินผมยังไม่ได้คั้นเลยตอนนี้แช่ตู้เย็นมาอยู่ยังไม่ได้ปอกเปลือกคั้นเลยก็เดี๋ยวคั้นแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปเดี๋ยวทำคลิปลงเดี๋ยวเอาไปลงตอนนั้นดีกว่าเอาไปลงตอนที่ว่ามีต้นกล้าดีกว่ามีต้นพันธุ์มีต้นพันธุ์ขายดีกว่าค่อยลงตอนนั้นเพราะว่าลงตอนนี้เดี๋ยวคนถามแค่นี้ก็ถามแล้วเดี๋ยวลงเอาไปลงตอนที่มีต้นกล้าอ้อยคะน้ำเวียดนามก่อนพอลงคลิปก็จะได้ถามอ๋อมีต้นกล้าขายไหมมีไอ้ต้นพันธุ์ขายไหมก็จะได้บอกว่ามีของแล้วนะครับลงตอนนี้แล้วก็ถามไม่มีเขาอีกโอเคครับเดี๋ยวกลับไปตัดอ้อยเบรี่พุดด้าต่อนะครับนี่อันนี้ก็แถมเอาไว้แถมด้วยหอยสารน้ำผึ้งแถมไปเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้อากาศใช้ได้เลยครับถ้าใครขายน้ำอ้อยนี่ก็ถึงเมฆจะมากแต่ว่าลมไม่มีมันก็อบอ้าวนะครับขอให้มันหมานะครับวันนี้มันหมานทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ